ขอลองหน่อยนะว่าจะขึ้นไปได้สักกี่น้ำสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุบางบอนสกายวอล์กนะครับก็เป็นจุดแรกที่เราจะเริ่มต้นวันนี้เรามีรีวิวอะไรอร่อยๆให้ท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเรากลับมาเห็นเราสองคนเนี่ยอ้วนๆมาแล้วหน้าอ้วนๆมาแล้วเดี๋ยวเราต้องพาไปรีวิวอะไรอร่อยๆนะครับใช่ค่ะก็อันเนี้ยจะบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งของทีมบางบอนไบค์คิวก็ไปหาสถานที่ปั่นที่สำคัญคือสถานที่กินใช่ค่ะนะครับเราก็ทุกอย่างนะครับอยากให้ติดตามพวกเราเพราะว่าอย่างน้อยทุกคนจะได้รู้สถานที่รับประทานอะไรอร่อยๆวิวสวยๆแล้วก็สถานที่ปั่นจักรยานดีๆที่แบบทิวทัศน์บรรยากาศดีๆติดตามกันครับว่านี้เราจะไปไหนกันปังแน่นอนค่ะวันนี้ปังสุดๆเลยจ้ะฝนฮะวันนี้ออกมาปุ๊บจากโรงเรียนนี่ก็มีฝนปล่อยเล็กน้อยนะก็ให้เราได้ชื่นฉ่ำอุรานะ ก็จริงๆแล้วมันเป็นอุปสรรคเล็กๆมากสำหรับนักปั่นจักรยานนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอฝนอยู่แล้วนะเราก็ยังไม่ย่อท้อที่จะไปรีวิวให้คุณเพราะเราอยากกินเพราะตัวเราเนี่ยอยากกินอยู่แล้วด้วยนะฮะโอเคตามมานะฮะ ดีค่ะยังไม่เคยปั่นจักรยานแบบฝนตกวันนี้จะลองดูแต่ก็ไม่น่าพอแบบชื่นใจชื่นใจก็ตอนนี้นะเรามาอยู่ที่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะแต่ว่าคลองนี้มันไปไหนถึงไหนอะไรยังไงมันเริ่มต้นจากยังไงคลองนี้ก็เขาจะบรรจบกันนะคะระหว่าง2คลองก็คือคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางขุนศรีมาบรรจบกันแล้วเขาก็จะไปเชื่อมกันตรงที่แม่น้ำท่าจีนของจังหวัดสมุทรสาครนะคะอ๋อแต่ที่เราสังเกตได้คือมันมีทางนะฮะมันมีทางแบบจักรยานมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทางเรียบคลองตลอดทั้งสายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะจะพยายามพาทุกท่านไปให้ครบทุกสายของคลองนี้แล้วว่าเพราะว่าคลองนี้ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีทางที่แบบว่าผมว่ามาจนภัยด้วยนะมันตื่นเต้นด้วยนะบางทีมันจะมีราวบ้างไม่มีราวจับบ้างพี่ต่อรู้เปล่าคลองมาถึงเจริญยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อ่ะรวมทั้งหมด28กิโลเมตรค่ะโอ้โห28เลยนะผมถือว่าเป็นระยะทางที่น่าจะมาปั่นออกกําลังกายได้อย่างแบบดีนะเพราะว่ามันช่วงที่แบบเฮ้ย28กิโลเข้าท่าได้ชมข้างทางที่มันค่อนข้างเป็นเหมือนแบบไงอ่ะเหมือนบ้านโบราณนะบ้านดินน้ำโบราณเขาจะมีชุมชนเก่านะเป็นชุมชนบ้านไม้ที่จะอยู่เรียบกับคลองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่ตรงวัดอ๋อวัดนิมจากวัดนิมโอ้โหจากงั้นก็จากวัดนิมตรงนู้นเลยนะโอ้โหมาวัดม่วงอ่ะเนาะใช่มั้ยแล้วก็ตรงนี้ก็คือวัดหลัก3จะถึงวัดหลัก3คือเมื่อกี้เราปั่นมาคือพี่ก็หิวนะแต่ว่าพี่เกรงใจว่าจะต้องหยุดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เพราะเราอยากจะมาสำรวจทางริมคลองด้วยก็เลยยังไม่หยุดแต่ขอเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านแน่นน่ากินมากๆอะไรไม่บอกดิพี่บอกได้ไงเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่ดูบอกเลยว่าน่ากินมากครับเดี๋ยวติดตามมาไปด่วนค่ะAmazing. มันชันมากนะมันชันมากเป็นผมไม่กล้าบอกแต่เนี่ยดูดินะครับThank you.
ปังมากอะไรปังวะปังปุริเย่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมปังชื่อว่าร้านปังปุริเย่นะคะปังปุริเย่คือเป็นร้านขนมปังเล็กๆใช่แต่ขนมปังปิ้งแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่เล็กนะเพราะว่าอร่อยมากเมื่อกี้ผ่านมาปุ๊บเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยลงเฟซนะว่าปังปุริเย่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อขนมปังที่เหนียวนุ่มนะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เราเลยอยากมาดูใช่เขาปิ้งเตาถ่านด้วยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของถ่านด้วยใช่ใช่เลยอยากมาลองเมื่อกี้ผ่านนะปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพอมาตรงนี้แล้วต้องซัดแล้วใช่ต้องจัดแล้วนะต้องจัดแล้วอยากจะกินอะไรเดี๋ยวสั่งเลยไปดูกันช็อกโกแลตค่ะได้ครับชาไทยชาไทยแต่ชาไทยมันจะแบบไปนั่นหน่อยเขาจะมีกลิ่นชาไทยจริงๆไม่ใช่หวานหวานเคยลองหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือเจ้าของต้องบอกว่าเป็นเจ้าของชื่อร้านเนี่ยใช่ไหมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านนะก็เขาเป็นเพื่อนกันชื่อร้านปังปุริเย่มาจากคุณเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคุณชอบพูดคำนี้เห็นเพื่อนคุณบอกใช่ครับแหมแล้วร้านนี้ทำไมต้องปังปุริเย่ครับบอกกันสิคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีความปังในตัวเองของมันผมเลยคิดว่าขนมปังอ่ะมันจะชื่ออะไรดีเพราะว่าอย่างไส้เนี่ยเขาทำเองหมดคิดไส้ทำเองหมดคิดสูตรเองอะไรเองผมว่าเอ้ยมันผมว่ามันปังปุริเย่นะมันไม่เหมือนแบบที่อื่นเพราะเขาไปซื้อมาอย่างมันดูปังก็คือว่าพูดง่ายว่าทำวัตถุดิบอะไรอย่างนี้เองหมดทุกอย่างไส้ทำเองหมดเลยใช่ครับอ๋อก็เป็นอย่างนี้ที่เป็นที่มาของปังปุริเย่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะปังจริงๆไหมนะเรามาฟังเฮ้ยบอกที่ตั้งร้านหน่อยค่ะว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ฮะมาจากเพชรเกษม69ก็ได้ฮะจะอยู่ระหว่างกลางข้างๆวัดหลัก3ครับหน้าอยู่หน้าเซเว่นเวลาเปิดปิดนะคะเราจะเปิดประมาณ4โมง4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งฮะแล้วก็ปิดประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มของเราก็หมดแล้วบางวันหมดเร็วก็การกลับบ้านเร็วคืออันเนี้ยเลยน้ำตาลผมบอกเลยคุณต้องมาลองทำเพราะมันอร่อยจริงนี่มีชาไทยก็ยิ้มเสียงนะกรอบเลยแล้วก็นิ่มด้วยเคยเป็นว่าสั่งของตัวเองอ่ะแต่มันอยากกินของคนอื่นลองเลยของหนูเป็นช็อกโกแลตค่ะเนี่ยอุ้ยไอ้นี่นะมันกรอบจริงนะกรอบจริงคุณมากินที่นี่นะแล้วเวลาคุณไปกินร้านอื่นนะคุณจะเหมือนรู้สึกว่าคุณทำผิดกับเขาอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องมาลองคุณนะไม่ต้องไปกินร้านอื่นอีกอุ้ยช็อกโกแลตอร่อยอุ้ยช็อกโกแลตอร่อยจริงมากินได้นะอุ้ยช็อกโกแลตอร่อยค่ะอ๋อเต็มคนทำไส้เองเลยใช่ไหมใช่ค่ะติดมากเลยอ่ะมันชอบติดปากติดปากที่ไส้เยิ้มจริงค่ะไม่งั้นไม่ติดปากแบบนี้หรอกอันนี้หมูหยองน้ำสลัดครับคือจริงผมไม่เคยลองเลยเพิ่งลองเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นเมนูแบบไม่ค่อยได้เห็นที่ร้านอื่นๆนะก็มาลองดูค่อนข้างกลมกล่อมนะกลมกล่อมค่อนข้างดีเลยก็คือยังคงรูปแบบเดิมคือกรอบนอกนุ่มในแต่ไส้เด็กผมว่าน้ำสลัดอร่อยน้ำสลัดอร่อยมากนะครับอยากให้มาลองเป็นอีกเมนูนึงที่น่าจะต้องมาลองกันดูครับอร่อยมากบอกเลยอร่อยมากครับก็เดี๋ยวผมอยากจะให้เขาฝากร้านไว้ชนิดนึงเผื่อใครที่ปั่นมาในระยะทางแถวๆนี้แถวๆบางบอนแถวๆอะไรนะแถวๆอะไรนะเรียบคลองเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ฝั่งใต้นะใครที่ผ่านมาแถวเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้จะได้แวะทานกันอยู่หน้าวัดหลัก3นี่เองนะครับฝากไว้นิดนึงฝากไว้นิดนึงครับผมของผมก็ร้านปังปุริเย่นะครับขายอยู่ข้างวัดหลัก3หน้าเซเว่นนะครับตรงแยกเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกจะมาทานหน้าร้านเนี่ยเรามีทั้ง
ในไลน์แมนมีไลน์แมนด้วยโรบินฮูดช้อปปี้ฟู้ดนะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หมดเลยนี่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะสามที่สำคัญเลยผมสังเกตนี่ไม่ต้องใช้เงินสดคุณสแกนได้เลยค่อนข้างทันสมัยมาลองกันครับครับผมฝากอะไรบ้างฝากอะไรบ้างใครผ่านมานะแถววัดหลักสามนะเขาแวะมากินขนมปังนะรับรองว่าเด็ดที่สุดในย่านหนองแขมนะบอกเลยคุณไม่ผิดหวังคุณต้องมาฝากไว้ครับครับก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ที่หนึ่งบอกเลยว่ามันริมคลองแล้วมีอะไรต่างๆนานาให้คุณได้ดูและอยากให้คุณติดตามเพราะว่ามันตื่นเต้นผจญภัยด้วยนะมันได้ผจญภัยด้วยนะครับมาติดตามกันแล้วเจอกันครับฝากอะไรบ้างฝากอะไรบ้างเดี๋ยวฝากไอจีฮะเดี๋ยวฝากแปะไอจีให้ผมเอาร้านเนี่ยฝากร้านใครผ่านมานะแถววัดหลักสามนะเขาแม่ฮู้ฮู้